วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนกลางคลองนะคะประจำวันเสาร์ที่4ตุลาคม2557กับดิฉันกุลธิดาชวนคุณค่ะภาพของเศรษฐกิจไทยคงไม่สามารถที่จะปิดมิดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพของ GDP ที่ก็มีการออกมาแถลงแล้วว่าไม่สามารถที่จะเติบโตตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ได้หรือแม้แต่เรื่องของการส่งออกเองก็ตามค่ะก็ยังคงหยุดอยู่กับที่และเผลอๆแนวโน้มนั้นก็คงจะถอยหลังลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยทางการประชุมครม.ล่าสุดก็มีการออกมาตรการค่ะ5มาตรการด้วยกันโดยคาดหวังว่า5มาตรการนี้นะคะจะสามารถฉุดหรือว่าดึงเศรษฐกิจของไทยให้กระเตื้องขึ้นมาแต่จะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางคุณวิรการมุสิกพงค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรการค่ะครับสวัสดีครับจากเศรษฐกิจไทยนะคะที่หลายคนเราก็มองว่าปัจจัยมันก็มีหลายปัจจัยด้วยกันที่ทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยไม่กระเตื้องขึ้นมาครม.ก็เลยมีการออก5มาตรการด้วยกันนะคะมีเรื่องของการสร้างงานโดยอาศัยงบประมาณทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะมีงบลงทุนจากปี57แล้วก็มีงบลงทุนในปี58รวมไปถึงงบกลางเหลื่อมปีเอามาหมดเลยนะคะตั้งแต่ปีเห็นว่าตั้งแต่ปี48นู่นเลยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การเร่งการลงทุนขนาดเล็กต่างๆโดยหวังว่าจะสามารถสร้างงานได้ทั่วประเทศมุมตรงนี้คุณวีระคิดว่าจะสามารถกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนคะจะสร้างงานอะไรล่ะค่ะจะสร้างอะไรต้องบอกมาลงทุนอย่างเงี้ยค่ะมันจะบอกว่าลงทุนลอยๆไม่ได้คือรัฐบาลพูดมันต้องพูดให้ชัดจะสร้างงานคุณจะสร้างงานอะไรจะสร้างศูนย์การค้าจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมจะสร้างท่าเรือจะสร้างตึกเขาก็ว่าไปถ้าพูดสร้างงานลอยๆก็คือเหลวนั่นแหละนะเพราะว่าคือเรื่องนี้มันพูดกันเล่นสนุกไม่ได้แล้วก็คนที่เข้ามารับผิดชอบกระทรวงการคลังต้องคิดต้องอ่านแล้วก็ต้องใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็มาลูบๆคลำๆจับปัญหาก็จับไม่ถนัดมือ ผมว่าให้มีความกล้าหาญสักหน่อยค่ะ ไอ้เรื่องที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องพูดให้ชัดว่าคุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจวิธีไหน วิธีสร้างงานอะไรที่จะสร้างถ้าเอาอย่างเงินผันของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเมื่อปีพ.ศ.2518โน้นเราก็เห็นชัดคือท่านไม่มีความคลุมเครือเลยบอกว่าจะทำเงินผันลงไปในหมู่บ้านแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านใช้แรงงานใช้แรงงานก็คือหมายความว่าต้องออกแรงขุดดินอะไรกันเต็มที่แหละนะจะเป็นสร้างถนนขุดคลองก็แล้วแต่แต่ว่าไปใช้แรงงานแล้วก็ได้ค่าจ้างก็แปลว่าจ้างแรงงานเกิดขึ้นในหมู่บ้านต่างๆก็ทำให้คนที่ว่างงานมีงานทำแล้วได้เงินมาอย่างนั้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเพราะฉะนั้นที่ทางหม่อมอุ๋ยเขาบอกว่าเขาจะนำจำนวนเงินตรงนี้ค่ะไปซ่อมโรงเรียนสถานศึกษาทั่วประเทศนะคะแบ่งเป็นกระทรวงศึกษาธิการกรมชลประทานก็ไปซ่อมเขื่อนไปขุดลอกสร้างบ้านพักอาคารสำนักงานกระทรวงกลาโหมก็บอกให้ไปสร้างบ้านพักต่างๆเหมือนกันนะกระทรวงสาธารณสุขบอกให้ไปสร้างบ้านพักแพทย์ครุภัณฑ์การแพทย์พยาบาลแล้วก็บูรณะบำรุงรักษาเส้นทางหลักจำนวนต่างๆอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นการสร้างงานในภาคการก่อสร้างทางประเทศได้ไหมคะมันรัวๆไปอย่างนั้นก็พูดไปแบบรัวๆมันงานแผนกไหนของใครมันจะมีมากมายก่ายกองพอที่จะรับแรงงานของคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมคุณชายอุ๋ยนี่ก็ตอนปีพ.ศ.2518ก็เป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วว่าเงินผันคือกริดเนี่ยซึ่งเขาทำได้ผลเนี่ยมันมีรูปธรรมรองรับอย่างไรเพราะนั้นที่จะมาคิดเวลานี้ว่าเอาเงินออกไปจะผ่านกระทรวงศึกษาธิการหรือผ่านใครก็ตามเพื่อที่จะไปซ่อมสร้างมันจะได้งานอะไรสักเท่าไหร่นะหลังคามันจะรั่วอยู่สักกี่หลังไอ้โรงเรียนเนี่ยก็ไปทำกันเข้าไอ้โรงเรียนนะมันถ้าพูดถึงว่ามันต้องการการบำรุงก็อาจจะมีละที่ไม่เป็นทาสีก็จะทาสีขึ้นมา
ที่จะหลังคารั่วก็จะเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหมดอะไรต่างๆอย่างนั้นพอทำไปได้แต่ว่าถ้าจะพูดแล้วต้องพูดให้ชัดคือมันจะต้องให้เห็นเป็นรูปธรรมหน่อยนะไม่ใช่ว่าพูดรั่วผ่านในทีนึงก่อนแบบนี้มันไม่ได้ใช้ความคิดอะไรเลยค่ะเงินผันในยุคของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ใช่ไหมคะอันนั้นถือว่าสามารถกระตุ้นได้เพราะว่าเงินผันเวลานั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความจำเป็นในขนาดนั้นที่ผู้คนในชนบทเนี่ยเขาประสบปัญหาภัยแล้งหลายปีติดต่อกันผลิตผลเกษตรราคาตกต่ำหลายปีติดต่อกันแล้วก็คนก็ยากจนอยู่ในชนบททั่วประเทศเพราะฉะนั้นวิธีแรกที่จะกระทำก็คือว่ากระตุ้นให้เกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาเสียก่อนท่านก็เลยบอกว่าต้องออกแรงกันหน่อยนะคือเอาเงินผันลงไปในหมู่บ้านแล้วก็ห้ามใช้เครื่องจักรอะไรที่ใช้เครื่องจักรไม่ได้ต้องใช้แรงงานคนอย่างเดียวแล้วคนก็มาใช้แรงงานเสร็จแล้วก็เบิกค่าจ้างไปอย่างนี้ทุกคนก็ได้รับค่าจ้างแต่ยุคนี้น่าจะไม่สามารถทำอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วยุคมันมาไกลแล้วนี่มาไกลแล้วจากยุคเงินผันต่อมาเนี่ยก็มาถึงไทยรักไทยไทยรักไทยนี่เขาก็สานต่อไทยรักไทยทำกองทุนหมู่บ้านเขาก็ประสบความสำเร็จก็เกิดประโยชน์เหมือนกันแล้วก็ต่อจากกองทุนหมู่บ้านก็ทำ SME หรือ SML ก็แล้วแต่ก็ได้ผลแล้วมาถึงบัดนี้จะมาคิดอะไรจะมาทำอะไรกันผมอยากฟังให้มันชัดๆแบบเดียวกันนั้นนะกองทุนหมู่บ้านหรือคุณจะเอาไหมคุณไม่เอากองทุนหมู่บ้านคุณก็เอาไอ้ SML ไม่เอา SML แล้วคุณจะทำอะไรต่อไปอีกอย่ามาพูดลอยๆแบบนี้ค่ะคือน่าจะมีความเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ให้เห็นภาพชัดพูดเป็นลอยๆตีกินแบบนี้ใช่ไม่ได้มันไม่กล้าหาญและไม่ได้ใช้สติปัญญาให้มันสมกับการก้าวเข้ามาเป็นรัฐบาลในภาวะวิกฤตรัฐบาลนี้ก็ชอบพูดว่าอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติก็ไม่ปกติด้วยกันนั่นแหละแต่ว่ามันเมื่อความเห็นในทางที่จะแก้ปัญหามันไม่ชัดเจนมันดูแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรรัฐบาลของพระเวสสันดรไปหรือจะเป็นรัฐบาลพระเวสสันดรก็ให้บอกมาทีนี้อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเพราะว่าอย่างเรื่องมาตรการต่างๆที่เป็นการสั่งงานเป็นการซ่อมสร้างอะไรก็ตามเนี่ยบางทีแบบเอาชาวบ้านธรรมดาก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่พอเป็นเรื่องเนี้ยค่ะมาตรการนี้เนี่ยคือชาวบ้านเข้าถึงง่ายกว่าก็คือชาวบ้านที่มีที่นาไม่เกิน15ไร่รัฐบาลบอกเลยว่าเดี๋ยวจะจ่ายให้เลยไร่ละ 1,000 บาทแปลว่ามีนาไม่เกิน15ไร่ก็ได้สตังค์ละค่ะก็ถ้าคิดว่าจะเกิดประโยชน์ก็เอาสิผมไม่ขัดข้องที่จะไปแจกเงินชาวนาผมไม่ขัดข้องจะไปแจกเงินคนเนี่ยแต่ว่าถ้าจะถามว่าจะได้ผลทางเศรษฐกิจเพียงใดแค่ไหนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือรัฐบาลถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกว่ารัฐบาลพระเวสสันดรในสมัยโบราณก็หมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินก็ตั้งโรงทานขึ้นสี่มุมเมืองใครเป็นคนจนก็มากินข้าวฟรีนะก็มากินกันฟรีกันทุกทิศเอาอย่างนั้นก็ถ้าจะเอาอย่างนั้นก็เอาสิแต่มันถูกหลักเศรษฐศาสตร์ไหมล่ะนะมันถูกหลักไหมคือตามหลักเมื่อคนมากขึ้นอย่างยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันรัฐก็เปลี่ยนไปแล้วมันก็ต้องว่าให้คนเนี่ยมันต้องทำงานจึงจะได้เงินมันต้องมีกิจกรรมนะพูดง่ายๆอย่างนี้มันถึงจะได้เงินถ้าไม่มีกิจกรรมก็ไม่ได้เงินไอ้ชนิดที่เรียกว่าตั้งโรงทานสี่มุมเมืองเนี่ยแบบนี้เห็นจะไม่ไหวนะเรียกว่าเศรษฐศาสตร์แบบพระเวสสันดรคนก็ขอช้างก็ให้ช้างคนขอม้าให้ม้าคนขออะไรต่ออะไรก็จัดอะไรให้ไปตามนั้นมันก็ถูกใจประชาชนแหละแต่ว่ามันเกิดผลทางเศรษฐกิจเพียงใดและมันได้ผลระยะยาวแค่ไหนมันต้องคิดถึงอย่างนั้นมาถึงพ.ศ.นี้แล้วเนี่ยมันต้องอาศัยหลักเกณฑ์กันหน่อยค่ะก็คือแสดงว่าถ้าถามว่าเห็นยังไงที่มีการแจกก็ถ้าคุณอยากแจกก็คือแจกคืออยากแจกก็แจกสิผมบางทีผมก็จะไปรับด้วยถ้านั่นมา
คือแจกเงินคนนี่ใครผมขัดขวางไม่ได้ไม่ควรขัดแต่ผมถามว่าหลักการมันอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วที่ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆมันจะกระตุ้นยังไงถ้าสมมุติว่าอย่างนี้นะสมมุติว่ารัฐบาลบอกว่าจะสร้างบ้านขึ้นสักล้านยูนิตหรือ2ล้านยูนิตก็สุดแท้แต่นะแต่ลักษณะไอ้บ้านคนจนนั่นแหละสร้างแฟลตทั่วประเทศสมมติว่าอย่างนี้โดยคำนึงถึงฐานะของผู้คนในจังหวัดนั้นนั้นคือเข้าโครงการแบบเดียวกับที่โครงการเอื้ออาทรที่ว่าอ๋อบ้านเอื้ออาทรใช่ไหมคะก็คนก็จะมีงานทำไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะไปมาใช้แรงงานในการสร้างบ้านกันเนี่ยปลูกบ้านเอื้ออาทรเอาให้มันเยอะเลยให้ตามความต้องการของประชาชนเลยที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยประกาศโครมไปอย่างนี้คนก็จะมีงานทำแล้วก็เกิดนี่แหละถึงจะเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ถ้ายูนิตงานมันเล็กๆกว่านี้ก็เห็นจะไม่ได้เรื่องค่ะทีนี้มาตรการนี้ค่ะทางหม่อมอุ๋ยเขาบอกว่าเขาออกมาตรการมาเนี้ยเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือชาวนาหรือว่าเกษตรกรผู้ที่มีรายได้น้อยหลายคนเขาก็ไปดูว่าเอ๊ะอันนี้ให้เฉพาะชาวนาที่มีที่ดินจำนวนไม่เกิน15ไร่เนี่ยให้ละไร่ละ 1,000 แต่ถ้าเกิน15ไร่เนี่ยก็จะได้ไปครอบครัวละ 15,000 บาทคำถามว่าที่ว่าจะช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่าชาวนาที่มีรายได้น้อยอันนี้มันตอบโจทย์ไหมคะคุณวิการนั่นน่ะสิมีปัญหาว่าจะให้ก็ต้องคำนึงถึงหลักการเสมอภาคด้วยเหมือนกันชาวนาแล้วชาวไร่ว่าไงชาวไร่แล้วชาวสวนว่าไง มันมีชาวเกษตรตั้งหลายประเภททำไมชาวนาอย่างเดียวล่ะเมื่อชาวนาอย่างเดียวก็ไม่ครบถ้วนแล้วเนี่ยแล้วก็ยังจะขยายไปอื่นอีกมันก็ยิ่งไม่ตอบโจทย์ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แสดงถึงปัญญาของคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจคือปัญหาเศรษฐกิจอย่างที่เราทราบกันทุกวันนี้เนี่ยมันจะขยับตัวพลิกตัวขึ้นมาได้มันก็ต้องอาศัยเรื่องการตลาดให้กับข้าวชาวนาสมมติว่าจะหาตลาดข้าวให้มันกว้างขวางออกไปใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ก็เท่าไหร่เอาทุนไปเอาไปหาตลาดได้ตลาดมาแล้วก็เกิดประโยชน์ชาวนาก็ขายข้าวได้หรือขยายตลาดการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมเลยว่าคุณจะไปมุ่งตลาดอะไรล่ะจะมุ่งตลาดยุโรปมุ่งตลาดอเมริกาหรือจะมุ่งแอฟริกาก็ว่าไปก็ได้เรื่องได้ราวเหมือนกันทีนี้นโยบายนี้ค่ะอย่างที่บอกว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะคือชัดๆเลยเนี่ยพอได้ยินคำว่าแจกเงินให้ไร่ละ 1,000 บาทปุ๊บคนมโนไปถึงเหมือนเช็คช่วยชาติเลยที่มีการแจกเงินให้กับประชาชนเหมือนกันแต่อันนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะใครก็คิดเหมือนกันใครก็คิดว่ามันเรื่องเดียวกันนั่นแหละเช็คช่วยชาติมันก็ทำกันไปแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันก่อให้เกิดผลดีระยะกี่วันเราได้ผ่านเรื่องเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้นอ่ะมันทำไมถึงจะลืมบทเรียนกันไปเสียง่ายๆแล้วคำถามต่อมาก็คือปัญหาก็คือว่าการใช้เงินทองนี่แหละตั้งงบประมาณกันยังไงแต่ละปีเนี่ยแล้วจะเอามาแจกจ่ายกันได้อีกสักกี่ปีอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าจะหาเงินเข้ายังไงนั่นนะสิคะคุณจะหาเงินรายรับยังไงแล้วถึงจะมารายจ่ายอย่างที่จะมาแจกกันได้อย่างสนุกสนานเนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกเลยว่านี่ประชานิยมหรือเปล่านะคะถึงความจริงไอ้ประชานิยมหรือเปล่าเนี่ยก็ค่ะของเราเนี่ยผมก็เห็นเถียงกันมาเหมือนกันค่ะคือประชานิยมหรือไม่ประชานิยมเนี่ยโดยมากก็ให้นักวิชาการเป็นคนชี้ไอ้นั่นประชานิยมไม่เอาเลิกไอ้นี่ไม่ใช่ประชานิยมทำได้อย่างนั้นไม่รู้สิประชานิยมจริงๆแล้วมันคืออะไรขอบเขตมันแค่ไหนผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องทำงานเพื่อประชาชนเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำโครงการอะไรหรือนโยบายอะไรก็แล้วแต่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนก็ใช้ได้
ค่ะใช้ได้ผมเห็นมาเป็นหลักไม่แปลกแต่ว่าในขณะเดียวกันคนสมัยนี้ฉลาดมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมาคิดกันต่อไปว่าทุ่มเงินลงไปก้อนหนึ่งขนาดนั้นเนี่ยแล้วมันจะไปหมุนอยู่ในตลาดสักกี่รอบมันจึงจะเกิดเรียกว่าการหมุนเวียนหรือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงถ้าทุ่มออกไปแล้วมันไม่เกิดการหมุนเวียนของเงินตรามันก็จอดคือหมายความว่าเหมือนที่เขาพูดกันว่าจะช่วยคนเนี่ยให้หาปลากินเอง มันต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจใช้เครื่องมือใช่ไหมกับใช้วิธีเดินแจกปลาให้บ้านละตัวบ้านละตัวจะเอายังไงล่ะถ้าใช้สมองก็ต้องสอนหาวิธีหาปลาให้เขาในระบบประชาธิปไตยในประเทศยุคใหม่มันต้องเป็นแบบนั้นถ้ารัฐที่เป็นประชาธิปไตยต้องสอนให้ประชาชนเขาทำมาหากินเองได้นะแต่ถ้าเป็นระบบพระเวสสันดรก็ไม่ต้องหรือไม่ต้องทำมาหากินมากินข้าวฟรีกันแล้วกันจากโรงทานซึ่งมีอยู่สี่มุมเมืองนี่แหละก็เลือกเอาคำว่าประชานิยมในความหมายของชาวบ้านเนี่ยดิฉันมองว่าเป็นภาพที่ดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายนั้นๆแต่ในมุมกลับกันค่ะคำว่าประชานิยมกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นปีศาจเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นสิ่งที่ไม่คู่ควรถึงขั้นถ้าเขียนร่างรัฐธรรมนูญว่าห้ามไม่ให้มีนโยบายประชานิยมได้ก็จะทำใช่ทำไมถึงภาพถึงต่างกันระหว่างประชาชนก็มันแล้วแต่ความคิดก็อย่างว่าความหมายประชานิยมจะอยู่ที่ไหนแปลว่ายังไงถ้าหากว่าประชานิยมว่าเป็นเรื่องของว่าประเทศนี้เป็นประเทศประชาธิปไตยก็ประชานิยมก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะว่าจะบริหารไปเพื่อยังไงเพื่อใครล่ะถ้าไม่บริหารเพื่อประชาชนให้ประชาชนก็มีความสุขทำยังไงก็ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทำลายฐานะเศรษฐกิจส่วนรวมก็ใช้ได้แล้วแต่นี่ถ้าไม่ใช่ประชานิยมมันก็จะมีคนอื่นนิยมสิเอาการใช้งบประมาณแบบทหารนิยมการใช้งบประมาณแบบอำมาตย์นิยมการใช้งบประมาณแบบพ่อค้านิยมก็เอามันจะได้คนส่วนมากหรือส่วนน้อยกับพิจารณาเองแต่ประชานิยมเนี่ยผมยังไงก็หัวเด็ดตีนขาดก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องดีงามก็ต้องไประมัดระวังเอาเรื่องวินัยการใช้เงินเท่านั้นเองถ้ารักษาวินัยการใช้เงินได้แล้วฐานะการเงินของประเทศมีความมั่นคงแล้วก็ใช้ประชานิยมก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเนี่ยมันทำไมจะต้องถือว่าเป็นเรื่องเสียหายไปเหมือนกับขณะช่วงเวลาหนึ่งที่นักวิชาการพยายามอธิบายจนกลายเป็นเรื่องเสียหายไปเลยประเทศไทยเราดูเหมือนว่าจะมีพี่น้องชาวนาครับเยอะนะคะใช่มากเป็นกลุ่มที่มากที่สุดมากที่สุดของประเทศน่าจะประมาณ 3.4 หรือ 3.8 ล้านครัวเรือนได้นะคะที่ประกอบที่เป็นชาวนาทีนี้คนเขาก็ไปตั้งข้อสังเกตกันว่าสมัยที่คสช.ยึดอำนาจแรกๆใหม่ๆก็มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องที่รับโครงการรับจำนำข้าวนะที่ค้างกันอยู่ที่ไม่ได้จ่ายเนี่ยก็มาเคลียร์หนี้ตรงนี้ให้แล้วพอตรงนี้พอมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ยังมีนโยบายที่จะไปแจกเงินให้กับชาวนาอีกเอ๊ะดูเหมือนเป็นการเอาอกเอาใจชาวนาเป็นพิเศษหรือเปล่าใช่ใช่เอาใจชาวนาเป็นพิเศษเพราะว่าจริงๆแล้วชาวนาเขาก็เดือดร้อนจริงเพราะว่าเอาข้าวมาจำนำไว้กับรัฐบาลแล้วยังได้สตังค์ไม่ครบแต่ที่ได้สตังค์ไม่ครบนะก็เพราะว่ามีคนไปกักเงินเอาไว้ธนาคารออมสินก็กระดิกตัวไม่ได้ธกส.ก็กระดิกตัวไม่ได้ที่ไหนๆหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นแปลว่าเงินที่จะเอาไปใช้หนี้ให้ชาวนานั้นมีปัญหามีอุปสรรคเพราะนั้นพอเขาทำปฏิวัติเสร็จแล้วก็เขาก็เห็นใจชาวนาเขาก็เปิดประตูน้ำที่กักชาวนาไว้ก็ได้คือได้กลับไปก็ได้ความนิยมนั่นเขาก็ทำถูกไงผมก็มองเห็นว่าเออละเขาก็ต้องทำแล้วก็ทำถูกเพราะว่าเป็นการให้ชาวนาเขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้เขาก็ตามไปแล้วก็ขณะนี้ก็มาถึงรัฐบาลนี้เนี่ยก็จะเอายังทำอย่างนั้นอีก
ก็ไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องเรื่องการช่วยเหลือคนยากคนจนค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูมาตรการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้ของรัฐบาลชุดนี้ทางคุณบริการเนี่ยมองว่าอยากจะให้เห็นให้มันชัดๆเป็นรูปธรรมนะคะมากกว่าในปัจจุบันนี้ว่าตกลงเนี่ยคุณจะกระตุ้นเนี่ยคุณจะกระตุ้นอะไรยังไงส่วนมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยอันนี้ถือว่าเห็นด้วยนะคะแต่ขอให้สามารถทำได้จริงเถอะแล้วก็ทั่วถึงนอกจากนี้ยังมีส่วนอื่นที่อยากจะเสนอแนะรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ณขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเพิ่มเติมไหมคะผมยังคือเอาละผมจะลองเสนอดูเผื่อว่าเขาจะสนใจก็เช่นว่าเรื่องลดต้นทุนการผลิตเนี่ยชาวนาเขาเรียกร้องมากให้ช่วยเขาในทางลดต้นทุนการผลิตแต่ยังไม่เห็นการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมนะหรือถ้าหากจะไปลดต้นทุนการผลิตเช่นว่าราคาปุ๋ยราคาปุ๋ยก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกเพราะว่าปุ๋ยถ้ายังสนับสนุนปุ๋ยเคมีกันอยู่ก็เหมือนเดิมว่าไปให้พ่อค้ามันรวยกันขายปุ๋ยกันปีละหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่รู้ถ้าจะช่วยกันเรื่องปุ๋ยกันจริงๆผมอยากจะเห็นว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ชาวนาเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยชีวภาพซึ่งโครงการนี้ดีเหลือการปลูกใช้ปุ๋ยเคมีกันสักทีอ๋อคือปัจจุบันนี้นิยมใช้กันใช่ไหมคือนโยบายของกระทรวงเกษตรภายใต้รัฐบาลไหนก็แล้วแต่ที่ทำกันมาตลอดเวลานี้ก็ปุ๋ยกับปุ๋ยเคมีทั้งนั้นอ๋อที่เขามีสูตรครับปุ๋ยเคมีแล้วก็ร่ำรวยกันมหาศาลจากชาวนานี่แหละไม่ใช่จากใครใช้ไปใช้ไปแล้วก็ดินกระด้างดินเสียแต่ว่าจะได้ทุ่มเทลงไปเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเพื่อปุ๋ยชีวภาพไม่ทำไม่เห็นเอาจริงกันทีไม่เห็นสักครั้งนี่แหละครับมันจะช่วยจริงหรือช่วยปลอมกันก็อีตรงนี้แหละต้องดูว่าตรงเนี้ยก็คืออย่าให้เรื่องของลดต้นทุนเนี่ยเอาจริงเอาจังนะคะในเรื่องของปุ๋ยก็ควรจะเป็นเรื่องของปุ๋ยชีวภาพคือระบบเรื่องการใช้ปุ๋ยเนี่ยประกาศไปเลยเปลี่ยนมาเป็นใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีซึ่งจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศมามากมายก่ายกองคือปุ๋ยชีวภาพเนี่ยมันก็นอกจากใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็ยังมีเท่าที่ผมทราบเนี่ยมันมีแหล่งปุ๋ยผมเคยอยู่พรรคความหวังใหม่ของพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งขณะนั้นเขามีสารปรุงดินอย่างหนึ่งเขาไม่เรียกว่าปุ๋ยเพราะมันไม่ทางกระทรวงเกษตรไม่ยอมรับว่าเป็นปุ๋ย ก็เรียกว่าสารปรุงดินก็ไปหามาจากแหล่งซึ่งยังมีอยู่มากมายบนแผ่นดินไทยเนี่ยแล้วก็มาป่นแล้วก็ไปผสมอะไรต่ออะไรบ้างเล็กน้อยแล้วผลิตออกมาเป็นสารปรุงดินแล้วก็เอาไปทำการเกษตรทดลองในพื้นที่หลายๆพื้นที่ทั้งพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรจริงๆทั้งพื้นที่ที่เป็นของทหารก็ไปทดลองเพิ่มผลผลิตอย่างมหาศาลเพิ่มผลผลิตอย่างหลายเท่าตัวถ้าหากว่าเราทำโรงงานเยอะเขาเรียกว่าจะลงป่นก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ฟอสเฟตละแต่ว่ามันอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นเหมือนกับเป็นหินเอาหินนั่นมาทำพอย่อยสลายออกมาแล้วเป็นผงแล้วเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆปุ๋ยอันนี้มีคุณค่ามหาศาลแต่ว่ารัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็ไม่มีเวลาอยู่พอที่จะผลักดันสารปรุงดินนี่นะให้เป็นที่นิยมทั่วประเทศหรือให้ใช้กันทั่วประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่พอผ่านมาต่อมาก็เลิกกันไปก็เรื่องที่น่าเสียดายอันนี้แหละจะลดต้นทุนการผลิตได้อย่างดีสำหรับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทำนาไม่ว่าจะเป็นทำสวนหรือทำไร่ลองประกาศมาที่ว่าจะสนับสนุนแนวทางการลดต้นทุนวิธีนี้ก็จะได้รู้ได้เห็นเป็นรูปธรรมไปแล้วก็พลิกโฉมหน้าประเทศเป็นเกษตรชีวภาพไม่ใช่เกษตรเคมีอย่างที่เขารังเกียจกันทุกวันนี้ค่ะ อันนี้เป็นข้อเสนอที่อยากจะฝากไว้นี่ถ้าสนใจจะทำก็ลองดูนะครับค่ะ
เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะมีอีกหนึ่งปมปัญหานะคะที่ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้กับอำนาจของสนช.ตกลงถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะรอยต่อนะคะในปมปัญหาบางประการที่ไม่สามารถที่จะไขข้อข้องใจได้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการถอดถอนนี่แหละค่ะคุณรายการค่ะครเรียนถามถึงมุมมองก่อนละกันค่ะหลังจากที่ทางสนชมีอยู่วันนึงเขาก็ประชุมกันนะคะแล้วก็มีมติออกมาว่าเขามีอำนาจในการที่จะถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประเด็นตรงนี้เนี่ยเรียนถามมุมมองคุณวิรการก่อนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรคะครับคือประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนผมต้องบอกซะก่อนนะผมมีความรู้มีความเข้าใจประเด็นกฎหมายในระบบประชาธิปไตยมากกว่ากฎหมายในระบบไม่ใช่ประชาธิปไตย คือไม่เชี่ยวชาญระบบนี้ถ้าเป็นระบบประชาธิปไตยก็ฟันธงโครมเป็นไปได้ เพราะระบบนี้มันมีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านั้น ฉะนั้นการที่เรามาถกเถียงกันในเรื่องอำนาจถอดถอนเนี่ยมันต้องปูพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจข้อหนึ่ง คือเอาหลักใหญ่มาพูดซะก่อนหลักใหญ่ก็คือว่าผู้ที่มีอำนาจถอดถอนผู้บุคคลที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักทั่วๆไปแล้วเนี่ยจะต้องมาจากการเลือกตั้งด้วยถึงจะมีอำนาจอย่างใช้อำนาจนั้นถ้าไปใช้อำนาจถอดถอนโดยที่ไม่มีตัวเองไม่ได้มาจากพื้นฐานการเลือกตั้งหรือไม่มีจุดยึดโยงผูกพันกับประชาชนมันไม่ชอบธรรมอย่างยิ่งนะคือการปกครองระบบชาติไทยก็คือหลักการว่าประชาชนปกครองตนเองเนี่ยมันก็มีว่าอำนาจอธิปไตยทั้งสามนิติบัญญัติบริหารมันต้องมีจุดยึดโยงกับประชาชนถึงจะถูกของเรานี่ทางอำนาจตุลาการไม่มีแต่ก็แยกไปอีกเป็นส่วนหนึ่งในทางนิติบัญญัติและบริหารถ้ามาจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ถูกสภาที่มาจากประชาชนเขาถอดถอนในกรณีที่มีความผิดก็รับฟังได้เพราะว่ามาจากประชาชนเหมือนกันมีจุดยึดโยงกับประชาชนแต่ว่าถ้าสภาไหนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่มีจุดยึดโยงกับประชาชนไม่มีความชอบธรรมที่จะมาถอดถอนผู้ที่เขามาจากการเลือกตั้งของประชาชนอันนี้หลักการทีนี้เรากำลังพูดถึงว่าสนช.เขายืนยันว่าเขามีอำนาจข้อนี้เนี่ยถ้าในทางหลักการแล้วสนช.เนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนฉะนั้นสนช.นี่จะพูดว่าเป็นสภานิติบัญญัติก็ยังพูดไม่ได้เลยจะเป็นว่าเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังไม่ได้เลยทำไมคะเพราะว่ามาจากการแต่งตั้งมาจากการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยจะต้องเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจึงจะมีอำนาจนิติบัญญัติเมื่อไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจึงไม่มีอำนาจนิติบัญญัติเขาก็มาจากการแต่งตั้งของคสช.ก็เอาละก็มานั่งทำงานอะไรต่ออะไรกันไปกรอกแกรกกรอกแกรกแต่ว่าถ้าบอกว่าจะมีอำนาจนี้หรือไม่เนี่ยผมคิดว่าไม่ชอบทำอย่างยิ่งที่จะให้อำนาจชนิดนี้ค่ะทีนี้มีอำนาจเนี่ยมีอยู่สองเรื่องด้วยกันในส่วนของสนช.นะคะอันแรกคือมีอำนาจที่จะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาหรือไม่และก็สองมีอำนาจในการที่จะถอดถอนหรือไม่คือมุมคุณรายการมองไว้ตอนท้ายแล้วแหละว่า
คุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคุณไม่มีอำนาจในการที่จะมาถอดถอนบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วรับอะคะอำนาจในการที่จะรับนี่ยังพอที่จะมีอำนาจในการที่จะรับก็รับไว้เฉยๆมันรับไว้มันมีประโยชน์อะไรรับไว้เฉยๆก็รับเอกสารไว้ให้มันหนักกระทรวงหนักสภาเปล่าๆค่ะมันต้องให้เคลียร์ในที่มาเสียก่อนค่ะเพราะนั้นจะมาอุปโลกตัวเองขึ้นเป็นสภานิติบัญญัติจะทำหน้าที่แบบเดียวกับพวกที่เขามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดมันไม่ชอบทำหรือถ้าจะพูดอีกทีนึงก็คือไอ้ที่คำศัพท์ที่ใช้พูดกันบ่อยๆก็คือมันไม่ชอบโดยหลักนิติธรรม อันนี้สำคัญมากมันมีอดีตกรรมการปปช.ท่านหนึ่งนะค่ะถ้าผมจำไม่ผิดชื่ออะไรสมรักษ์กับกระบวนพลหรืออะไรเนี่ยท่านก็มีปุ่มหลังเป็นผู้พิพากษาเป็นนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญทีเดียวแล้วผมเห็นว่าความคิดเห็นของท่านถือได้ว่าเป็นคนที่เป็นกลางๆนะไม่เข้าข้างใครบังเอิญในความเห็นที่ว่านั้นแหละผมเห็นด้วยเพราะว่าท่านก็ยึดหลักอย่างผมคือท่านมีความเห็นว่าไม่มีอำนาจเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะนั้นจะเอาอำนาจจากที่ไหนมาถอดถอนคนที่เขามาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งได้ไหมคะคุณวรการในเมื่อณขณะนี้เนี่ยสนช.ก็มีอำนาจในการที่จะทำหน้าที่เหมือนสส.และสว.ก็คือออกอุปโลกกันขึ้นอุปโลกกันขึ้นก็อย่างนี้สิเรื่องที่จะถอดถอนสส.หรือคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วเนี่ยมันรัฐธรรมนูญฉบับ2550เนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้ว มันถูกยกเลิกไปแล้วก็บทบัญญัติที่จะให้ถอดถอนมันอยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไปแล้วก็จบกันเพราะนั้นสภาที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เรียกว่าสนช.นี่ถ้าจะถอดถอนก็ถอดถอนพวกคุณกันเองสิ คุณมาจากแต่งตั้งโดยการถอดถอนกันเองก็ไม่มีใครว่าอันนั้นไม่มีใครว่าแต่ไปถอดถอนชุดที่แล้วเขานี่ไม่ได้ค่ะรัฐธรรมนูญก็เยอะยกเลิกไปแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งว่าค่ะแสดงว่าสนช.ณขณะนี้ที่เขามีการออกมติมาว่าเขามีอำนาจในการถอดถอนเนี่ยคุณก็ควรที่จะถอดถอนภายในตำแหน่งของคุณณปัจจุบันนี้ของพวกคุณกันเองถ้ามันมีถอดถอนรัฐมนตรีมันมีถอดถอนอะไรที่กฎหมายเขียนไว้ให้อำนาจพวกคุณก็ถอดถอนได้ฮะหรือถอดถอนสนช.ด้วยกันเองแต่ไปถอดถอนสภาที่เขามาจากการเลือกตั้งประชาชนคุณไม่มีฐานอำนาจที่จะถอดถอนและรัฐธรรมนูญ2550ก็เลิกไปแล้วถูกยกเลิกไปแล้วบทบัญญัติที่ว่าเขามีความผิดถึงขั้นถอดถอนก็ไม่อยู่แล้วค่ะแล้วจะเอาฐานอะไรมาถอดถอนเขาล่ะเพราะฉะนั้นมุมของคุณวิรการมองว่าสนช.ไม่มีอำนาจไม่มีครับแต่ถ้าสนช.จะลงมติกันว่ามีอำนาจก็มีได้คือมันทำได้ทุกอย่างเวลาที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจชอบของผู้มีกำลังแต่ถ้าจะถามว่ามีเหตุผลมีความชอบธรรมหรือไม่ตอบได้ว่ามันไม่ชอบธรรมมันไม่มีเหตุผลและมันทำไปแล้วมันก็ขัดต่อหลักนิติธรรมทีนี้ถ้ามาดูในมุมของปปช.บ้างนะคะเอาล่ะรัฐธรรมนูญ2550ยกเลิกแล้วไม่มีแล้วนะคะแต่คสช.ให้องค์กรอิสระเนี่ยยังคงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปปช.ทำก็ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการไหมคะเพราะว่าเขาก็ยังคงอยู่เขาก็มีหน้าที่ที่ต้องยื่นสนช.ปปช.ก็อยู่ได้ก็ถูกก็อยู่ได้ค่ะแต่ว่าปปช.ก็ควรจะพิจารณาเช่นเดียวกันว่าขณะที่ตัวกำลังจะมีมติความเห็นอะไรออกไปนั้นมีกฎหมายอะไรรองรับเช่นว่าพิจารณาเรื่องความผิดของเขาตามรัฐธรรมนูญ2550แล้วเมื่อตัวรัฐธรรมนูญ2550ไม่มีแล้วคุณจะไปพิจารณาได้อย่างไรก็ควรจะต้องปล่อยตกไปก็เช่นเดียวกันเรื่องนี้มันต้องตกไปมันต้องตกไปค่ะทีนี้มุมของทางคุณวิษณุเครืองามนะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ค่ะที่มีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจโดยบอกว่ารู้แหละ
ว่ามันมีปัญหานี้อยู่แต่ที่ไม่ยอมไปแตะเนี่ยเพราะว่ามันจะเกิดมาตราขึ้นอีกกระบวนใหญ่เลย อาจจะกลายเป็น70มาตราให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยยังไงมันช่วยไม่ได้คุณจะบอกว่ารู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ไม่อยากจะเข้าไปแตะเพราะว่าถ้าแตะแล้วมันยุ่งไปหลายมาตราอันนี้มันช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้จะมาขอความเห็นใจอะไรจากใครล่ะเมื่อไม่มีก็ต้องตัดสินอย่างที่ผมว่านี่แหละค่ะไม่มีรัฐธรรมนูญ2550แล้วก็ต้องปล่อยเรื่องนี้ให้มันเลิกกันไปคือการที่ท่านพูดออกมาก็เหมือนจะว่าขอความเห็นใจกับคนทั้งหลายในฐานะที่ท่านช่วยคณะรัฐประหารเขาจัดทำกติกาของรัฐธรรมนูญชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ต้องมีลักษณะที่ว่าสั้นกษัตริย์รัฐก็จะต้องไม่บัญญัติรายละเอียดอะไรมากมายประเด็นไหนที่มันจะไปยุ่งทำให้เกิดเหยิงขึ้นหลายมาตราก็ไม่อยากแตะเพราะว่าเวลามันต้องการความรวดเร็วนี่นะก็ต้องเห็นใจว่าพุทธสนองเจตนารมณ์ของคณะรัฐประหารให้ทันก็อาจจะมีความบกพร่องไปบ้างแต่บกพร่องไปแล้วมันมาก่อให้เกิดความยุ่งยากในภายหลังมันก็จำเป็นอะไรเสียก็ต้องยอมเสียไปบ้างมันจะทำอะไรให้สมบูรณ์ไปในคราวเดียวเสร็จหมดมันเป็นคงเป็นไปไม่ได้แต่อะไรที่มันบกพร่องไปก็ต้องถือว่ามันมีความบกพร่องก็กรณีอย่างนี้ก็จะต้องยกประโยชน์ไปแสดงว่าอาจจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสนช.ในการดำเนินการหรือเปล่าคะคือมีสมาชิกบางคนก็เสนอขึ้นมาว่าเอางี้เดี๋ยวเราใช้มาตรา5ละกันของรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ให้สนช.วินิจฉัยเองมาตรา5ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี่ก็คือมาตรา7ของรัฐธรรมนูญหลักคือรัฐธรรมนูญ2540กับรัฐธรรมนูญ2550ค่ะรัฐธรรมนูญที่ว่านั้นน่ะมาตรา7เนี่ยก็เขียนว่าการใดที่ไม่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้นะก็ขอให้พิจารณาไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะตรงนี้แหละถ้าหลายคนก็บอกว่าเป็นช่องที่สภาจะวินิจฉัยได้แต่ว่าจะหยิบเอามาวินิจฉัยอะไรล่ะที่บอกว่าที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้เรื่องของรัฐธรรมนูญ2550คือรัฐธรรมนูญ2550เขียนไว้ว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นความผิดใช่ค่ะแต่นี้รัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันไม่อยู่แล้วใช่ค่ะไม่อยู่แล้วไม่มีผลใดๆแล้วค่ะแล้วคุณจะมาบอกว่าถึงไม่อยู่ก็ให้ถือว่าผิด ก็มันตะแบงแล้วล่ะข้างๆคู่ๆแล้วค่ะมันไม่ใช่ประเพณีการปกครองเพราะฉะนั้นคือควรจะว่าไปตามหลักการคือในเมื่อต้องเอาตามหลักการกฎหมายมันไม่มีแล้วนะคะถ้ากฎหมายใดสมมติว่าบัญญัติไว้ไม่เป็นความผิดเช่นสมมติว่าในอดีตกฎหมายอาญาเขาบอกว่าการกระทำขับรถฝ่าไฟแดงไม่เป็นความผิดเนี่ยสมมติเงี้ยแล้วต่อมาก็เลิกกฎหมายนั้นพอมาถึงวันนี้มีคนฝ่าไฟแดงแล้วคุณจะบอกว่าผิดตามกฎหมายที่เขาเลิกไปแล้วเนี่ยมันผิดไม่ได้มันต้องผิดไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญควรจะต้องทำอะไรไหมคะเช่นในเมื่อเถียงกันแบบนี้เถียงกันไม่จบแทนที่จะรอให้ต้องมีผู้เสียหายก่อนแล้วก็ค่อยไปฟ้องร้องศาลรัฐธรรมนูญอาจจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ออกมาคือศาลรัฐธรรมนูญเขายึดหลักอันหนึ่งว่าเขาไม่แสที่จะยื่นมือออกมาหาเรื่องต้องให้มีคนไปยื่นเรื่องต่อเขาถึงจะทำอันนี้หลักการที่เขาปฏิบัติมาแต่ในขณะเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นศาลรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาเพราะว่าได้วินิจฉัยปัญหาไว้บางเรื่องบางประเด็นเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดความยอมรับของวงวิชาการหรือวงนักกฎหมายอาชีพก็มีปัญหาเพราะนั้นก็ถ้าหากว่าใครนำเรื่องนี้เสนอไป
ถ้าวินิจฉัยออกมาก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับต่อไปอีกอันนี้เป็นปัญหาที่ตัวบุคคลในศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบันค่ะอันดูจากงานในอดีตแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดไม่เกิดศรัทธาค่ะจริงๆที่เป็นปัญหานี้ก็เหมือนเชื่อมาจากศาลรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมคะที่นำมาสู่การถอดถอนใช่ก็เอาเป็นว่ามุมของทางคุณกายมองว่าถ้าว่ากันไปตามหลักการว่ากันไปตามกฎหมายเนี่ยในเมื่อรัฐธรรมนูญ2550ไม่มีแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหยิบเรื่องนี้นำมาพิจารณานำไปสู่การถอดถอนนะคะทีนี้พูดถึงสนช.ค่ะมีประเด็นอยู่เรื่องสองเรื่องเหมือนกันนะคะที่เข้ามานอกเหนือจากเรื่องของอำนาจในการถอดถอนว่ามีหรือเปล่าหนึ่งเลยสนช.มี220คนแต่ก่อนหน้านี้มีไม่ครบมีไม่ถึงบางส่วนบอกว่าจริงๆกำหนดเอาไว้ว่าไม่เกิน220ก็ไม่จำเป็นจะต้องถึงก็ได้แต่สุดท้ายก็มีการแต่งตั้งจนเพิ่มครบ220ก็คือจำนวน28คนนะคะแล้วก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันสิ้นเปลืองงบประมาณหรือเปล่าจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเอามาให้มันครบก็ได้เพราะมีอยู่190กว่าคนเนี่ยก็น่าจะสามารถตรากฎหมายต่างๆที่มีการนำมาพิจารณากันได้และอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เป็นข้อครหาเหมือนกันก็คือการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจำชื่อไม่ได้นะคะพลเอกอิดสักอย่างเนี่ยนะคะที่ได้เป็นคนนำไปฟ้องต่อศาลปกครองว่าจะขอไม่ให้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งตอนหลังศาลก็ได้มีการออกมาบอกแล้วว่าไม่ได้นะคุณต้องยื่นอันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรได้บ้างคะข้อแรกเนี่ยไอ้เรื่องครบหรือไม่ครบสนช.ตามที่ธรรมนูญชั่วคราวกำหนดเนี่ยผมมีความเห็นว่าอย่าไปบ่นว่ามันสิ้นเปลืองเลยมันจะมีจำนวนเท่าใดก็จ่ายเงินเดือนไปเถอะฮะค่ะเพราะว่าค่าควายแล้วอย่าเสียดายพริกค่ะค่าควายอย่าเสียดายเกลือเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่งานประเทศชาติจะใช้คนสัก200คน50คน300คนก็ไม่มีใครว่าไม่สิ้นเปลืองจนเกินเหตุหรอกค่ะแต่ประเด็นที่2ก็คือประเด็นที่ไม่ยอมแสดงบัญชีทรัพย์สินกันเนี่ยอันนี้แหละเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นที่ประชาชนควรจะสนใจจับตามองแล้วคณะสนช.เองก็ควรจะได้มองตัวเองให้จงหนักคือให้พิจารณาปัญหานี้ให้หนักทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านเมืองเราก็ต้องการความโปร่งใสต้องการความคนสุจริตพิสูจน์ได้มาทำงานการเมืองนี่ไอ้ที่ปฏิรูปมาเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องปัญหานี้แหละปัญหาที่ว่าคนการเมืองไม่สะอาดพอไม่โปร่งใสพอเพราะนั้นก็ขาดความเชื่อถือแล้วก็เข้ามาทำหน้าที่แต่ว่าเมื่อเข้ามาทำหน้าที่แล้วก็แบบว่าจะเอาเปรียบไม่ยอมแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของตนเองเนี่ยคือคนถ้าเริ่มจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ขาดความน่าเชื่อถือคนที่เป็นสนช.เนี่ยหรือสปช.ก็ไม่รู้ว่าเรียกย่อว่าอะไรก็ตามแต่ต้องสำรวจตัวเองว่าอันนี้เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาหรือเป็นเครื่องทำลายศรัทธาคนก็ทำท่าจะเชื่อถืออยู่ก็พอดีก็เลยเลิกเชื่อถือกันเลยนี่ถ้าต้องการทำลายศรัทธาก็เอาสิเอาเปรียบเลยคือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งถูกบังคับให้แสดงบัญชีทรัพย์สินทุกคนก็เต็มใจแสดงบัญชีทรัพย์สินเพราะอาสาสมัครเข้ามาแล้วก็ส่วนพวกสนช.ที่ว่าเนี่ยไม่ได้เลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งแล้วธรรมดาก็ปวดอ้างว่าจะต้องเป็นคนดีแต่ว่าไม่กล้าแสดงบัญชีทรัพย์สินใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เถียงคือมีการเถียงมาเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจข้างๆคุณครูหรือเปล่าว่าเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนักการเมืองเหมือนเราไม่ได้เป็นนักการเมืองเราไม่จำเป็นจะต้องแสดงแบบนี้แหละแบบนี้ค่ะมันค้านไม่ได้หรอกครับพูดแบบนี้เนี่ยคือลงท้ายก็จะมาบอกว่าเราไม่ใช่นักการเมืองแล้วคุณมาทำงานอะไรถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณทำงานอะไรหน้าที่อยู่ตรงไหนนี่ก็คุณจะมาเป็นสนช.ไปให้มันเปลืองเงินเดือนทำไมทีนี้ผมจะเสียดายเงินเดือนขึ้นมาละ ถ้าหากว่าพวกคุณไม่มีความเข้าใจในฐานะของตัวเอง
เพราะฉะนั้นสนช.เนี่ยคุณควรที่จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินแม้กฎหมายสมมุติว่ากฎหมายใบบัญญัติไว้คุณก็ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเพราะคุณมาทำงานเพื่อสาธารณะแล้วเป็นงานการเมืองก็ต้องเพื่อความบริสุทธิ์ใจต้องแสดงบัญชีตอนที่พรรคพลังธรรมผมจำได้เข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็พลตรีจำลองรวมทั้งคุณทักษิณเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งอยู่ในฐานะสมาชิกพรรคพลังธรรมตอนนั้นนี่ผมจำได้ว่ากฎหมายไม่ได้ยังไม่ได้บังคับให้แสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.และต่อสาธารณะแต่พรรคพลังธรรมเขาเองเขาเพื่อความโปร่งใสเป็นตัวอย่างเขาแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะเลยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอย่างนั้นก็ทำให้คนหมดความคลางแคลงใจไม่สงสัยเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้วิธีตะแบงตะแบงเอาหนึ่งจบแล้วครับทั้งสภานั่นน่ะเจ๊งแล้วแล้วไอ้ยิ่งตัวเองมาไม่ชอบทำที่จะมาทำกฎหมายให้ประเทศนี้ก็ยิ่งหนักทีนี้การไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินก็ทำให้ยิ่งเห็นว่าไม่ชอบทำหนักยิ่งขึ้นไปอีกก็เรียกว่าสร้างความคลางแคลงใจให้กับประชาชนนะคะไม่สร้างศรัทธาเลยเสื่อมศรัทธากันไปเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือว่าในเรื่องของสนช.ทีนี้อันนี้คือสนช.นี่หน้าที่แน่ๆอยู่แล้วแต่ว่ามีคนพยายามที่จะมาตะแบงว่าเขาไม่ใช่เขาไม่จำเป็นนะคะแต่อีกอันนึงที่น่าจะไม่ได้มีบัญญัติเอาไว้ก็คือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.สปช.อันนี้เนี่ยเรียนถามคุณวรการคิดว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่สปช.จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะก็จำเป็นถ้าคำนึงถึงว่าความสุจริตความโปร่งใสเป็นหลักสำคัญก็จำเป็นจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินแต่ถ้ามาถึงยุคนี้บอกว่าไม่สำคัญขึ้นมาแล้วเรื่องสุจริตเรื่องโปร่งใสก็เชิญตามสบายค่ะแต่ถ้ายังถือว่ามันเป็นปัญหาสำคัญอยู่สปช.ก็ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินค่ะเช่นเดียวกับที่สส.เขาเคยแสดงค่ะทีนี้สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสปช.ก็เป็นข่าวครึกโครมเลยทีเดียวนะหลังจากที่มีโผล่รายชื่อออกมาแต่ณขณะที่เราบันทึกเทปอยู่เราก็ยังไม่เห็นรายชื่ออย่างเป็นทางการนะคะว่าตกลงโผล่ที่เราเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยตรง 100% หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อใครอย่างไรบ้างเรียนถามความคาดหวังแล้วกันนะคะหลังจากที่ได้เห็นรายชื่อแล้วนะคะจะอาจจะไม่ตรงซะทั้งหมดแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะตรงนะคะกับโผที่ออกมาเห็นแล้วมีความรู้สึกอย่างไรและคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรหรือว่าการปฏิรูปประเทศที่จะนำไปสู่เนี่ยจะพอเป็นกำลังใจได้ไหมคะผมมองว่าท่านเหล่านี้ไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะรับผิดชอบปัญหาของประเทศถ้าคนมีวุฒิภาวะเนี่ยจะต้องรู้จักคิดรู้จักใคร่ครวญแล้วก็จะได้คำตอบแก่ตัวเองคือคำถามจะต้องถามว่าเรามาจากไหนเรามาจากไหนเรามาทำหน้าที่สำคัญเนี้ยมาโดยวิธีใดถ้าเห็นที่มาแล้วเนี่ยก็จะตอบได้เลยว่ามันเป็นสถาบันที่เรียกว่าเป็นสถาบันนิติบัญญัติของชาติเนี่ยมันไม่ได้ก็ต้องรู้ตัวนะต้องรู้ตัวแล้วยิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกเข้าแล้วยังคิดจะไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินต่อไปอีกยิ่งเพิ่มอีกหลายเท่าตัวผมถือว่ามีความไม่สุจริตตั้งแต่เบื้องต้นก็แล้วกันผมกล่าวหาอย่างนี้คือกล่าวหาว่าจิตใจไม่สุจริตไม่รู้ว่าเคยร่ำรวยมาแต่ไหนตอนที่ประกอบอาชีพราชการแล้วก็ไม่กล้าถึงไม่กล้าที่จะแสดงทรัพย์สินได้ค่ะต้องทุจริตมาแน่ค่ะประเด็นสั้นๆก่อนปิดรายการนะคะพอดีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสเรื่องของการปฏิวัติเข้ามาเหมือนกันเป็นการปฏิวัติซ้อนหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นะคะก็กลายเป็นอดีตผบ.ทบ.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะคะก็กลายเป็นอดีตผบ.สูงสุดพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองก็จะกลายเป็น
ไม่จะกลายไปแล้วนะกลายเป็นอดีตผบ.ทอ.ไปแล้วพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายก็กลายเป็นอดีตผบ.ทร.ไปแล้วเขาบอกว่าอำนาจสั่งการกองทัพจะเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้ผบ.ทบ.คนใหม่ก็คือพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรบิ๊กโด่งเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงผบ.สูงสุดคนใหม่ผบ.ทอ.คนใหม่แล้วก็ผบ.ทร.คนใหม่ที่ผงาดขึ้นมาพร้อมกันกับกระแสคลื่นใต้น้ำกระแสปฏิวัติซ้อนมีคลื่นใต้น้ำมีกระแสปฏิวัติซ้อนพูดจากันหนาหูในช่วงสัปดาห์ที่แล้วซึ่งผมไม่เห็นด้วยหรอกผมไม่เคยรู้ดีหรอกแต่ผมยังมองไม่เห็นเหตุผลว่ามันจะปฏิวัติซ้อนกันยังไง มันจะมาทำกันอีกแล้วเนี่ยยังมองไม่เห็นเหตุผลเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เชื่อว่าข่าวนี้จะเป็นความจริงผมไม่เชื่อแล้วโอกาสที่จะเกิด ก็น่าจะยากด้วยใช่ไหมคะก็มองเห็นว่าจะเกิดก็ยาก มันยังไม่มีปัญหาอะไรที่กระทบใจกันแรงๆจนถึงขนาดจะเรียกว่าแตกคอกันไปแล้วนะอำนาจเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนคนสั่งการแล้วก็จริงอยู่แต่ว่าประโยชน์ร่วมมันยังมีอยู่นะเมื่อประโยชน์ร่วมยังมีไม่ขัดกันด้วยผลประโยชน์ก็สามัคคีกันต่อไปได้อันนี้เป็นหลักธรรมดาไม่ได้พูดถึงชื่อไหนกอไหนขอหรอกผมพูดตามหลักการและอย่างที่ผ่านๆมาเคสปฏิวัติซ้อนอะไรนี่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมันจะมีปฏิวัติซ้อนก็ต่อเมื่อมันมีความขัดแย้งรุนแรงในคณะปฏิวัติด้วยกันนะซึ่งกรณีที่จะเกิดก็แม้แต่ปฏิวัติก็ไม่สำเร็จเกิดคิดปฏิวัติซ้อนนี่แหละแต่ว่ามันไม่สำเร็จเพราะว่าการจะปฏิวัติเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือถ้าทำกันบ่อยๆเปลี่ยนผู้มีอำนาจทีหนึ่งปฏิวัติกันทีหนึ่งโดยไม่มีเหตุไม่มีผลหลายครั้งนักนะผมก็ไม่แน่นะอาจจะพูดผิดได้แต่ว่าประชาชนเขาก็จะมาเบื่อขึ้นมาบ้างแล้วประชาชนเบื่อขึ้นมาบ้างแล้วก็ประชาชนก็จะลุกขึ้นมาทำอะไรต่ออะไรขัดขวางกันขึ้นมาบ้างก็จะลำบากยุ่งกันไปใหญ่เพราะนั้นการจะเกิดเหตุปฏิวัติแต่ละครั้งมันต้องมีสาเหตุเสียก่อนมันมีสาเหตุที่จะนำมาอย่างคราวนี้ก็มีสาเหตุเขาก็ทำแต่ทำเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่มามีความขัดแย้งสำคัญภายในเลยแล้วจะมาทำปฏิวัติก็แปลว่าแย่งชิงอำนาจกันเฉยๆถ้าทำลงไปก็เท่ากับเป็นการแย่งชิงอำนาจกันเฉยๆทีนี้แหละประชาชนเขาจะเจียวออกบ้างเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมกระแสปฏิวัติซ้อนนะจะเป็นเพียงแค่การปั่นหรือว่าการกุข่าวหรือว่าเป็นเพียงความเป็นห่วงที่จะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าทางคุณมุมเล็กวีรการมองว่าแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ไม่น่าที่จะมาเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติซ้อนอะไรกันขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณวีรการมุสิกพงษ์มากค่ะกราบขอบพระคุณค่ะฉันกุฎิดาชนกุลนะคะพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ